ลิซ่าบุกจีนแล้วค่ะแม่งานนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะก็แอดมีทำคลิปข่าวนะคะลงในช่องสำรองนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าข่าวเกี่ยวกับสาวๆ Blackpink นะคะจำเป็นจะต้องไปลงในอีกช่องทางนึงก่อนนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะติดตามนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ไปกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ค่ะเพราะว่าจะตามข่าวของสาวๆ Blackpink นะคะแบบเรียลไทม์เหมือนเดิมนะคะจะไปลงที่ช่องนู้นนะคะก็เอาเป็นว่านะแอดมาแจ้งข่าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องน่ายินดีนะคะหลังจากที่นะน้องลิซ่าแบ็คพิงค์เพิ่งจะอัปเดต IG ไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาค่ะก็เอาข่าวนะคะล่าสุดค่ะมาอัปเดตให้ฟังค่ะอย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนู้นเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า